ังการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมขอเชิญติดตามรับฟังค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่ผู้มีพระเจ้าซึ่งกายจากกิเลสตัดจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอโอกาสนมัสการหลวงปู่สังวานเกโมองค์พ่อสนองกตปัญโญตลอดทั้งครูบาอาจารย์กเทอาเทลาเทลุกทุกลูก อาจารย์ตุ๊ดจัดโยมผู้นักบวชโอกาสต่อไปก็โอกาสตั้งจิตตั้งใจนั่งสมาธิฟังธรรมก็ได้นั่งตามสบายไม่ต้องนั่งพนมมือทำจิตทำใจของเราน้อมกายวาจาใจนั่งสมาธิฟังธรรมจะนั่งเท้าเปล่าวางบนเท้าซ้ายมือเปล่านั่งกายตรงไปหน้าตรงด้วยอาการหลับตาเหมือนกับหลับตานอกสว่างในดวงตาลึกก็ไม่ได้จิตใจน้อมไม่ลึกนั่งตรงกับพระเจ้าที่ใจพระธรรมเจ้าที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจตั้งจิตตั้งใจของเราฟังธรรมให้เกิดสติปัญญา เพื่อจิตใจของเราจะได้เข้มแข็งร่างกายกายเป็นบุญวาจาเป็นบุญใจเป็นบุญกายให้เข้มแข็งคือฐานที่กายนั่งรู้กายมังกายานุปัฏฐานสติปัฏฐานยะนานุสติปัฏฐานที่รู้กายเวทนาจิตธรรมกายนั่งกายสงบกายปวดเมื่อยกายเข้มแข็งใจไม่อ่อนแอใจอดทนหน่อยกั้นไว้ใจเกิดขึ้นอดีตอนาคตก็พยายามมาอยู่ที่ปัจจุบันพยายามนึกพุทโธพุทโธไปหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกอดีตอนาคต เรื่องของร้อนคิดไปก็มีความหมายมีประโยชน์คุณก้าดีก็ให้ผ่านไปปัจจุบันเท่านั้นอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าก็นึกรู้หายใจออกก็นึกรู้หยาบละเอียดตามรู้ตามเห็นที่ลมเข้าลมออกภาวนาไปภาวนาไปเนี่ยอดีตเกิดขึ้นก็รู้ว่าอดีตจะเป็นการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆเนี่ยคิดแล้วคิดอีกมันทุกข์ไหมคิดแล้วคิดอีกก็พุทโธไว้หายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธพุทลมเข้าโธลมออกเผลอแป๊บเดียวไปอนาคตแกอนาคตมันไกลเกินจะมาใฝ่ฝันปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำให้จิตใจเราสว่างสงบเกิดขึ้นปัจจุบันเท่านั้นที่จะทำชีวิตอนาคตของเราสดใสก็คือปัจจุบันอดีตก็เป็นของร้อนร้อนยังไงมันผ่านมาหลายสิบปีแล้วก็ปรุงแต่งเป็นปัจจุบันมันร้อนไหมอยากจะเป็นโน่นเป็นนี่สร้างอนาคตตามไปด้วยเนี่ยทั้งอดีตแล้วก็อนาคตปัจจุบันเท่านั้นที่แต่สร้างชีวิตของเราสร้างสรรค์คือปัจจุบันทำให้เกิดให้ดับให้รู้สภาวะความเกิดดับมันต้องนั่งไปนั่งภาวนาไปเนี่ยเราสร้างมันมีไปในตัวเลยเราสร้างฐานกายไอ้ที่มีความสุขติดที่กายเดินบ้างนั่งยังมีความสุขกายทำโน่นทำนี่ตอนนี้เรามาทำกายให้ได้สัมผัสกับสร้างบารมีบุญกุศลคือสร้างการได้นั่งสมาธิกับพระไหว้พระสวดมนต์นี่ความเสียสละที่กายเคยมีความสุขเคยยืนเดินสบายสบายแล้วก็มาต้องมาอยู่ในขอบเขตของระเบียบสร้างฐานให้เกิดขึ้นที่กายกายนั่งกายปวดเมื่อยกายเวทนาเวทนาเกิดขึ้นตรงไหนเกิดขึ้นที่กายกายไม่ใช่ของเรากายก็สมมุติขึ้นมาแต่กายของเราก็คงไม่เน่าไม่เปื่อยไม่สลายไปแสดงว่ากายไม่ใช่ของเราเวทนาใช่ของเราไหมเวทนาก็ไม่ใช่ของเราก็ยืมเข้ามาเอาเข้ามาทั้งนั้นเนี่ยมันเวทนาก็ลอยมาก็ลอยไปมีจุดหมายปลายทางไหมมันยึดติดมันก็ลอยไปยึดติดมันก็ตัวตนอันนี้เวทนาของฉันกายของฉันปวดใจของฉันใจยึดติดพยาบาลอาฆาตยึดติดมั่นถือมั่นว่านี่ของเรานี่ของเราก็เป็นตัวสมุดไทยตัวสมุดไทยตัวความต้องการความอยากได้อยากมีอาการเป็นตัวเหตุให้เราทุกข์ก็คือตัวอุปาทานยึดมั่นถือมั่นตัณหาคือตัวอุปาทาน
ตัณหาคือความยึดมั่นถือมั่นอุปาทานถ้าพยายามมีสติระลึกรู้ลึกได้ลึกอยู่ที่ลึกได้ที่เราภาวนาพุทลมเข้าตัวลมออกสมถะก็สตินั่นแหละสติมากคือมันก็เป็นสมถะคือความสงบคือตัวมรรคสติคือตัวมรรคพอมีสติมากขึ้นมากขึ้นก็เกิดสมาธิผลที่รับที่ตอนนี้ส่งมาคือสมถะนี่ส่งมาเป็นจิตเฉยจิตว่างจิตเฉยกระทบเฉยรู้เห็นมาว่าเห็นอดีตมาอยู่ปัจจุบันก็เฉยดับรู้ดับรู้เฉยรู้เฉยรู้เฉยก็เห็นความว่างความเปล่าสบายตัวสบายหายใจเข้าพุทหายใจออกภาวนาหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโทพุทโทไปมากขึ้นมากขึ้นรู้กายรู้ใจดูลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกมากขึ้นมากขึ้นตามรู้ตามเห็นความสงบก็เกิดขึ้นความว่างความใจพุทโทหายไปดินหนาอนาคตหายไปบางทีตกใจไม่ต้องตกใจรู้สภาวะลมเข้าลมออกจะรู้เลยว่าไม่มีพุทโทแล้วเย็นสบายนั่นแหละเราเห็นความว่างแล้วในเมื่อเห็นความว่างเราก็วางได้แล้วถ้าเราวางไม่ได้เราจะไม่เห็นความว่างไม่เห็นปัจจุบันก็หมายถึงว่ายังมีอดีตอยู่ยึดมั่นถือมั่นอย่างอดีตการงานเพื่อนฝูงสิ่งต่างๆและอนาคตสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างชีวิตใหม่ตัวว่างไหมตัววางไหมเราวางได้ไหมในเมื่อเราไม่ว่างเพราะวางไม่ได้แต่ถ้าว่างคือวางได้วางจากตัวตนวางตัวยึดมั่นถือมั่นอ่ะวางอดีตเนี้ยอดีตไม่ใช่ของเราอดีตเป็นของเก่ากระทบแล้วกระทบไปวางดูกายดับที่กายที่ใจอ่ะอันนี้อดีตหายไปอนาคตหายไปก็เหลือแต่ความว่างก็เราวางได้แล้วอันนี้ไม่ใช่ของเราเวทนาไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเราแม้แต่ความนึกคิดก็ไม่ใช่ของเราเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนั่นแหละเรารู้ถ้าพันตะเบาตะเบาว่าความเกิดดับแล้วเราจึงวางได้ในเมื่อวางได้แล้วก็เห็นความว่างพอวางได้จากตัวตนแล้วก็เป็นสมาธิจิตเฉยวางจากการงานทุกอย่างก็วางนะวางใช่ไหมไม่ใช่วางแล้วเนี่ยวางจากทุกอย่างยึดมั่นถือมันเนี่ยกระทบเฉยรู้เฉยเห็นเฉยไอ้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เราแบกขันห้าเนี่ยขันห้าเป็นของหนักเนอร์ที่เราสวดมนต์เนี่ยแล้วคนใหม่ก็ดีเนี่ยมันหนักไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารรูปเนี่ยต้องเน่าต้องเปื่อยมันต้องสลายไปมันก็ของหนักเนอร์ทุกมันก็ฮะยึดมั่นถึงมั่นอุปาทานก็ทุกใช่ไหมขันห้าเราวางไม่ได้มันก็ไม่เห็นความว่างรูปไม่ใช่ของเรามันเป็นสัจธรรมเป็นตายรักต้องเน่าต้องเปื่อยเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นจากความพอใจจากความดีใจรูปนี่เกิดขึ้นสวยไม่สวยเกิดขึ้นตั้งอยู่เกิดขึ้นตั้งอยู่ได้ชั่วขณะมันถึง100ปีพันปีมั้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่ขณะก็ดับสลายไปไม่ถึง100ปีก็ต้องตายก็ต้องสลายไปนั่นน่ะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปนั่นน่ะคือเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้ตรงนี้เองรู้สภาวะความเป็นจริงแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปพิจารณาแค่นี้ก็ได้ธรรมะแล้วไปก็ถึงอริยะมรรคอริยผลรู้ความเกิดดับทั้งกายทั้งใจรู้สภาวะว่าเราจะวางตรงไหนจะดับตรงไหนยึดมั่นถือมั่นเนี่ยยึดติดเนี่ยมันวางได้ไหม เพราะวางไม่ได้มีตัวตนไงแต่เราพิจารณาใช้วิปัสสนาเนี่ยพิจารณาว่าหน้าตาคิ้วคางจมูกปากเนี่ยขันห้าเป็นของเราไหมที่ว่าขันห้าเป็นของหนักเนอร์นะหนักยังไงมองหน้าตาของเราเนี่ยผมก็ดำหน้าตาก็สวยฟันก็สวยความพอใจดีใจยังใช่ไหมอันนี้ก็เริ่มแล้วดีใจมากก็ทุกเสียใจมากก็ทุกคิดสินี่เริ่มแล้วพอดีใจมากขึ้นมากขึ้นพอใจมากขึ้นมากขึ้นไปตะครั้งเข้ามาดูอีกทีอ่ะผมเริ่มเปลี่ยนสองสีแล้วนี่เริ่มสลายแล้วหัวใจสลายแล้วความสุขทุกสงบทุกอย่างนี่ความดีใจหมดไปแล้วหัวใจสลายแล้วทุกไหมเริ่มแหละตัวยึดมั่นถือมั่นก็วางไม่ได้แล้วในเมื่อวางไม่ได้ก็เฉยไม่ได้ในวางได้ก็เฉยได้ก็สงบไ
จากไม่มีตัวตนนี่คือตรงนี้เอาฟันเนี่ยฟันสวยเนี่ยเคี้ยวน้องเคี้ยวนี้อ่ะโยกเสร็จแล้วปวดไอเนี่ยไปถอนมากราบ้างเนี่ยหลังนี้ยังโยกเนี่ยพอเคี้ยวของแข็งปุ๊บนี่จะดุ้งเลยเนี่ยสุกแล้วทุกตอนนี้แล้วเคี้ยวก็ไม่สะดุ้งหรอกเคี้ยวแหมมันอร่อยรสชาติอย่างงี้ต้องเปรี้ยวหวานมันเค็มนี่นักปฏิบัติต้องรู้ไม่ใช่ว่าเปรี้ยวก็ไม่รู้หวานก็ไม่รู้เค็มก็ไม่รู้ขอไปเป็นจระเข้เลยนี่เกิดปัญญาเรานักปฏิบัติหรือทางโลกทางอะไรก็แต่อันนี้หวานก็รู้หวานมากหวานน้อยอันนี้เค็มมากเค็มน้อยเปรี้ยวมากเปรี้ยวน้อยอะไรไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่หวานไม่เค็มเจ็ดชุดก็ต้องรู้นี่ตามรู้ตามนี่นี่คือตัวปฏิบัติตัวมรรคผลนี่คือเราต้องมาศึกษาตรงนี้เขาบอกว่าไม่มองข้ามทั้งกายทั้งใจนักปฏิบัติคือจะติที่ไหนมีติคนน้องก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีคนน้องก็พูดเก่งคนน้องก็ไม่ตรวจมองเลยพระตินั่นแหละเป็นตัวตนมากขึ้นเนี่ยเห็นคนอื่นเนี่ยมันตัวเท่าช้างโอ้โหสว่างสวายโอ้ผิดไปหมดตัวช้างแล้วภูเขาติคนอื่นมันตัวเท่าช้างใหญ่กับภูเขาเลากาเนี่ยแต่เห็นความผิดของตัวเองเท่าอะไรรู้ไหมเท่าเส้นผมลองคิดด้วยดีด้วยธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้เชื่อแบบลมแรงไม่เชื่อแบบเหมือนความฝันให้เชื่อแบบความเป็นจริงเหตุผลที่พูดแบบเนี้ยแท้แบบเนี้ยว่าจริงไหมแม่คันในใจอาคันในใจได้และคันด้วยเหตุผลด้วยผลนี่คือธรรมะพุทธเจ้าว่าดียังไงอามาศีล5ในดียังไงศีล8ไงศีลอุโบสถเนี่ยศีล10ศีล107เนี่ยได้สัมผัสได้ดียังไงแล้วได้มาบวชเนี่ยเราก็พิจารณาเหลืออศีล5ดียังไงปานาตินากามีมุสาทุลาเนี่ยถ้าเราได้สัมผัสตรงนั้นน่ะทุกเช้าค่ําทุกวันทุกคืนต่อไปแล้ว3วัน7วันไปทั้งปี2ปี3ปีลงไปคุยกับคนที่ถือศีลหลายปีสิหน้าตาสดใสหน้าตายิ้มเพราะอะไรเค้ายิ้มด้วยศีลเค้าไม่ได้บึ้งด้วยศีลไม่ใช่ว่าเป็นศัตรูกสินคนที่เป็นศัตรูกสินเป็นหน้าบึ้งกสินนี้ที่เยี่ยมไม่ออกเพราะอะไรรับศีล5ไปก็อาราธนาทิ้งที่หน้าวัดเนี่ยขออภัยนะสาธุทิ้งฉันไปหนักเหลือเกินน่ะเนี่ยทิ้งที่หน้าวัดขึ้นรถ2แถวไปขับรถไปยังสบายเลยอาราธนาทิ้งไว้นั่นแหละไม่ต้องตั้งนโมหรอกเอาออกไปถ้าอยู่ในป่าดงซะแม่รับนโมยังดีเลยพุทธังสมังสังฆังนี่ซึ่งหน้าวัดทิ้งเฉยเลยก็เผลอทิ้งได้ในวัดแล้วเต็นท่าปุ๊บเห็นเงินเห็นทองเห็นโทรศัพท์แพงๆในตาป้อแล้วเข้าใจมันอยากได้ไหมหมดแล้วศีลเปื่อยแล้วหมดแล้วมันเปื่อยตั้งแต่ในวัดแล้วขอไปด้วยถ้าโดนก็โดนใครไม่รู้ว่าใครนะโจรนี่แหละโจรมันนั่งอยู่คนไหนดื่มสุราก็รู้เรื่องสุรารู้เรื่องโจรก็โหเต้นผางโจรก็ตีเข่าเลยแหมเทศถูกใจใครเห็นถูกใจไม่ใช่เทศไม่ถูกใจใครเห็นโอ้โหคนนี้ฟังธรรมะขึ้นยังที่ไหนได้โกรธแค้นในใจอ่ะเทศตุลาก็ว่าคนเดียวคนทั้งในวัดเนี่ยว่าฉันผิดคนเดียวดื่มตุลาน่ะคนอื่นทำไมไม่เต้นล่ะหน้าหนักเปียกเรื่องอะไรว่าคนสุขสบายดีคนไม่มีโรคไม่ภัยมีศีล5ศีล8โนก็นั่งอิ่มสบายอิ่มบุญอิ่มกุศลนะนี่พูดให้ฟังว่าคนที่มีศีลก็อิ่มใจอิ่มกายอิ่มใจคนที่มีศีลก็หน้าบึ้งตึงเครียดยิ้มไม่ออกเพราะใจไม่มีดอกบัวไม่มีดอกบัวบานใจมีแต่ดอกบัวตุ่มพอชอบดอกบัวตุ่มอ่ะตุ่มตลอดเวลายิ้มไม่ออกอ่ะข้างนอกดอกบัวตุ่มดีแต่ข้างในมันตุ่มไม่ดีข้างในมันต้องบานได้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็ยิ้มตลอดเอาสังเกตดูไปคุยกับศีล5สิแล้วคนที่ไม่มีศีลลองคุยรู้เรื่องมั้ยคุยไปก็ตาป้อไปเห็นทองมาแวบโอ้โหเต็มคอนี่คุยเพื่อทางละคุยคุณรู้เรื่องไหมแล้วคนที่ห้านี่จะเพชรทอยมาก็ใช่พอสมบัติอันนี้ของนอกกายตายไปเอามันไม่ได้ก็เอาสมบัติภายในดีกว่าเรียทรัพย์มีศีลสมาธิปัญญาเนี่ยตักบาตรทำบุญตนมงคลพระเนี่ยทำจิตทำใจใครว่าเราไม่ดีก็ให้กับไปสุขไปสุขเถิดเนี่ยเนี่ยไปตุดงไปใครว่าเราไม่ดีพระตุดงพระจริงพระปองก็เรามีศีลสมาธิเราเป็นของจริงของแท้ใครว่าไม่แท้ก็ช่างเขาก็เราว่าปัจจตังรู้เฉพาะตนเองและอากาลิโกที่เราตรวจเนี่ยการสร้างความดีไม่มีกาลและเวลานั่งตรงนี้ก็สร้างความดีได้ลืมตาก็นั่งความสร้างความดีลืมตาก็
จับผิดตัวเองลืมตาก็มองสภาวะเป็นเดียวว่าเมื่อกี้นั่งมาสงบก็ลืมตาลืมตาดูกายดูใจออกกายเรายังอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันทิ้งกายไปสักนานเลยลืมตาเนี่ยแล้วก็หลับตาหลับตาก็รู้สภาวะภายนอกภายในภายนอกก็มันติดสัมปชัญญะติดลึกได้ว่าภาวนาอยู่หายใจเข้าภาวนาว่าพุทธหายใจออกภาวนาว่าโทพุทลมเข้าโทลมก็เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใช่ไหมดูกายสัมปชัญญะพร้อมด้วยร่างกายแต่งชุดตีอะไรนั่งในท่าใดก็ดูเงี้ยก็ไม่ทิ้งกายทิ้งใจมีสติสัมปชัญญะควบคู่กันไปสติลึกได้ฉันมีศีลห้าฉันบวชศีลแปดฉันภาวนาอยู่ฉันมีศีลมีศีลอยู่มีฐานอยู่มีภาวนาอยู่ก็อยู่เงี้ยเนี่ยอยู่ในกายในใจแล้วลองดูสิไม่เกินสองวันเจ็ดวันสิบห้าวันหรอกแล้วสามเดือนสามปีเนี่ยบวชใหม่เนี่ยมาคุยไม่เลิกเหมือนกันมาคุยไม่จบมาศึกไปหมดเลยไอ้นี่เราคุยจบไงเราเรียกเลนไปนั่งสมาธิเคยเทศเรื่อยไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้เรียกเลนไปคุยกับสมาธิคุยกับศีลคุยหลายองค์ศีลก็มึงเผลอลืมเนี่ยโอ้จะใจแต่ไม่ใช่เป็นพระเนี่ยทั้งที่แต่งกายเป็นพระเท่เลยเนี่ยแต่ใจโน่เป็นลูกเขาไปแต่งงานอีกแล้วไปเป็นลูกเขยแต่นี่คุยการงานนี่คือตรงนี้อันนั้นก็ทิ้งกายคุยเท่แล้วคุยไปนู่นเดี๋ยวศึกแล้วจะต้องไปแต่งงานทำงานแต่งงานมีลูกอยู่กับพ่อแม่แล้วนะทีแรกไม่เลี้ยงใครหรอกเลี้ยงพ่อแม่โอ้โหเอาพ่อแม่เป็นโอ้โหกตัญญูรู้คุณแล้วเกินโอ้โหรู้สึกแหมพระบวชใหม่นี่โอ้โหกตัญญูแหมมาบวชสามเดือนนี่เนี่ยต่อมาเนี่ยเดี๋ยวออกไปนี่นะจะต้องมาเลี้ยงพ่อแม่เนี่ยจะต้องทำมาหากินโอ้โหศรัทธาแรงกล้าแต่ป่าหรอกไม่ได้มาเลี้ยงคนอื่นหรอกพูดเลี้ยงพ่อแม่ผมยังไม่ทันหวีได้เลยบอกพ่อแม่บอกอยากจะแต่งงานแล้วเป็นไงแล้วไปเลี้ยงใครพ่อแม่เลี้ยงไม่ถึงสามเดือนเลยผมยาวต้องประมาณสักเดือนสองเดือนสามเดือนนะไอ้นี่ยังไม่ถึงศึกมันยังไม่ถึงเดือนเนี่ยผมยังไม่ทันยาวดีเลยแล้วจะมีพระหมดไปแล้วศรัทธาหมดไปแล้วบอกพ่อแม่โอ้ดีแล้วก็วาดอนาคตของลูกแล้วบางทีย่างมาบวช ด้วยศึกไปนี่มอไซค์คันหนึ่งแฟนคนหนึ่งเป็นไงพ่อแม่ให้เพราะไม่อยากบวชนี่จ้างเนี่ยจ้างลูกผู้มันเกิดกล้าบวชนะได้ไงมีหลายมีพ่อแม่เนี่ยรักลูกกตัญญูมีปู่ทวารพ่อตลองเนี่ยปู่ทวารไม่ต้องจ้างเบื่อคารวะเจ็บไข้ได้ป่วยยกแฟนให้คนทำงานในบ้านเนี่ยเขารวยท่านรวยไปเลยร้อยไร่พ่อตลองก็พ่อแม่ก็เชิญให้บวชเหมือนกันยังหนุ่มอยู่ถึงเวลาแล้วท่านบวชลูกบวชเธอเนี่ยบวชไปบวชมาก็ไปตุดงออกพรรษาไปตุดงกลับมาเข้าห้องเป็นลูกศิษย์ปู่ทังหวานได้ไงแต่เขาไม่ได้มาจ้างไม่ได้จ้างก็ศรัทธามีบ้างอ๋อคนสมัยก่อนนี่อบรมมาตั้งเด็กแล้วเรื่องบุญบาปบาปนี่ยังไงกินอาหารไม่ขอพระเจ้าเป็นเปรตเป็นบาปตกนรกโอดจะดุ้งเลยต้องขอก่อนนะแล้วก็มาเป็นลูกศิษย์วัดสวดมนต์ไหว้พระมาหิ้วบาตรนี่โอนจะเป็นเทพบุตรนางฟ้าเรียนเสือเก่งนะกราบพระว่าก่อนนอนเนี่ยทุกอย่างเพื่อแข่งกันดิแข่งกันก็ไม่ฉลาดเด็กวัดไม่โง่หรอกเรื่องอาหารการกินเนี่ยแย่งกันระเบิดตะเถิงแล้วรู้จักหลบจักเลขกันไหมว่าฉลาดเนี่ยฉลาดตัวรอบเด็กๆกันอยู่ข้างนอกนี่สู้เด็กวัดไม่ได้หรอกเด็กวัดนี่ฉลาดแต่ไม่ใช่ฉลาดเป็นลักขโมยเด็กวัดไม่เคยลักขโมยหรอกกับพระรู้ก็ตีไม่ต้องตีแล้วไล่ไปที่บ้านแต่พ่อแม่เตะตีอีกพ่อแม่ไม่ส่งเสริมพ่อแม่สอนแล้วลักขโมยนี่มันลักขโมยไม่เด็กไม่ดีนะน่ะไม่ดีเด็กดีต้องไม่ลักขโมยไปโรงเรียนไปบิณฑบาตกับพระไปช่วยเหลือโน่นเข้าวัดโน่นแล้วก็ตักบาตรที่บ้านเดี๋ยวก็สอนหมดเลยยังพ่อแม่ไม่ได้จบปริญญาตรีด้วยบางทีไม่รู้หนังสือทำไมก็เรียนเขาเรียนมาด้วยกายด้วยใจมันก็จบปริญญาตรีเนี่ยสอนให้ลูกได้รับปริญญาตรีตั้งแต่เด็กๆแล้วเป็นบัณฑิตตั้งเด็กแล้วอบรมไม่ลักขโมยนะไม่ผิดศีลธรรมประเภทนั้นเนี่ยเป็นเด็กดีนะกตัญญูลูกคุณพ่อแม่นะเนี่ยไม่ได้สอนระดับปริญญาตรีเหรอสอนบัณฑิตเหรอต้องถามตัวเองเนี่ยเขายังไม่รู้หนังสือแล้วทำไมสอนลูกนี่เรียนจบปริญญาตรีหมดแล้วเป็นครูไปแล้วเยอะแยะหมดเลยนะเป็นไงนี่เนี่ยการจบบัณฑิตเนี่ยมันบัณฑิตมันจบที่ไหน
ยู่ที่กายกายเราสะอาดไหมกายผิดศีลธรรมไหมอายุมันสิกายเนี่ยบัณฑิตไม่ผิดศีลห้าไหมอย่าเล่าเมายาไหมเป็นคนอันธพาลไหมได้ก็สอนมาบัณฑิตเนี่ยเพราะครูเป็นบัณฑิตมาแล้วครูก็สอนมาเดินทางเป็นบัณฑิตเนี่ยผู้นำใช่ไหมเขาเคยเทศเนี่ยพ่อแม่สอนตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนแล้วยังไงเนี่ยสอนเนี่ยรู้ไหมเขาสอนเนี่ยเขาให้ท่องเนี่ยให้วันเดือนปีให้ท่องท่องให้ได้เกิดวันไหนท่องไปเนี่ยใครถามปุ๊บโอ้โหรู้หมดเลยถ้าบ้านไหนไม่รู้วันเดือนปีแสดงพ่อแม่นี่ตกเนี่ยตกรายการเลยไม่สอบผ่านไปช็อปก็ช็อปไม่เป็นเนี่ยซื้อของแล้วไม่เป็นเลยให้คนอื่นซื้อให้เพราะนั้นปุ๊บก็สอนเลยเอาเกิดวันไหนเนี่ยเนี่ยท่องไปเลยเอาเกิดวันนี้อันนี้เกิดวันตุกวันเมตตาก็ท่องไปเนี่ยพอใครถามปุ๊บว่าเกิดวันนี้ไม่ได้บอกผิดแล้วพ่อแม่จะจำได้หมดวันเดือนปีลูกทุกคนนี่จำได้หมดเลยลองคิดสิแล้วไม่บอกผิดเลยแน่สมัยนี้หรือสมัยก่อนบางทีคนจีนเนี่ยบอกผิดถูกต้องมีเยอะคนไทยก็มีบางทีไม่ได้บอกเกินอ่ะไม่ได้บอกเกินว่าลูกยังไม่เกิดหรอกไม่ใช่ลูกเกิดเป็นมันยุ่งทั้งสองสามอาทิตย์ค่อยไปแจ้งเกิดก็มีเนี่ยมันยุ่งอ่ะคิดสิก็ต้องแจ้งวันนั้นนะแจ้งวันที่จะเกิดมากี่เดือนกี่ก็ต้องไปแจ้งวันนั้นนะคิดสิแล้วอำเภอเขาจะแย้งไหมไม่ใช่ลูกของเราเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้เกิดตรงนั้นเนี่ยแจ้งวันไหนก็วันนั้นใช่ไหมแล้วไปสดมาไล่วันเดือนปีที่รุ่นเดียวกันเนี่ยโอ้ตายไอ้เราหนุ่มกว่าแต่อายุพอกันนะสมมุตินะเพื่อนรถหรือเพื่อนข้างบ้านก็แจ้งตรงอ่ะ นั่นแหละ เพราะนั้นตรงนี้ก็สมัยนี้ก็หมายถึงว่าจะเลี้ยงลูกอบรมลูกเนี่ยออกไปไม่ได้ว่านะคือให้อยู่ในสังคมของชาวพุทธบ้างเข้าสังคมบ้างเข้าสังคมทางพุทธและทางโลกก็ว่าทางโลกทางธรรมอ่ะทางธรรมก็ต้องเข้าทางโลกก็ต้องเข้ามันจะเดินธรรมจ๋าก็ไม่ได้โลกจ๋าก็ไม่ได้มันก็ต้องผสมกันจ้ะเอาธรรมมากที่สุดก็บอกว่าเอาพื้นฐานของสมัยก่อนบ้างอย่าเอา US จ๋าสากลจ๋าเนี่ยเล่นอะไรเล่นคอมเนี่ยเล่นโทรศัพท์กันให้ลูกเล่นเนี่ยก็มีเนี่ยนาเล่น iPhone หลานก็เล่น iPhone เนี่ยน้องสาวก็หนัดแค่ชั้นประถมเนี่ยประถมเนี่ยมัธยมน่าจะ iPhone แล้วก็ว่าเดี๋ยวประถมแล้วนะแล้วนาทำงานแล้วเล่น iPhone เหมือนกันเลยดูสิเนี่ยไม่เป็นไรหายพังก็ซื้อให้ใหม่ฉันรวยอะดูทีเนี่ยลองคิดสิฉันรวยแบบเนี้ยสอนลูกแบบเนี้ยต่อไปเข้ามหาลัยปุ๊บต้องเตรียมนะเตรียมรถคันนึงรถที่ห้อฮอนด้าโตโยต้าไม่เอาโน่นพอเพื่อเอา BM เบนซ์ว่าไงล่ะแล้วโทรศัพท์นี่ก็ไม่เอาโน่นเลยนั่น7ก็ไม่เอา8เอา10เลยนะเราต้อง 40,000 อะไรนะก็ว่าไปนะซัมซุงก็Samsung S โน่นไปโน่นแหละสอนให้เขาสูงแล้วสอนเขาเหาะได้แล้วปูนก็เดินไม่ได้แล้วนะสอนให้ติดดินนี่อันนี้ปูนก็เดินไม่ติดแล้วเหาะแล้วเหาะก็หมายถึงว่าสอนให้ขึ้นรถแล้วสอนให้ซื้อรถเก่งแล้วแล้วโทรศัพท์นี่ต้องถูกจะเอาอ่ะนี่เตรียมมาเยอะแล้วเนี่ยเตรียมให้หลานเนี่ยแบ่งเรียนให้ทิ้งเลยเรียนทิ้งให้ยายแล้วเรียนนี่เงินปลอมอ่ะต้องแบ่งเขียวไม่เอาแบ่งแดงนี่สอนอย่างนี้ถูกอ่ะยังไม่เข้าอนุบาลเลยสอนอย่างนี้ถูกอ่ะแล้วพาเหาะไปนะโอ้ยช็อปไปทั้งโน่นทั้งกรุงเทพต้องพัทยาหัวหินหอกไปหมดเลยคิดสิเนี่ยต้องแบ่งแดงในเงินแบ่งเขียวแบ่งเหรียญนี่เพี้ยงทิ้งเลยให้ยายไปเนี่ยอันนี้ดูสิถ้าโตมานี่จะเหลือไหมนะสอนให้หอกขึ้นโน่นล่ะหอกขึ้นยอดไม้เลยมาสอนให้กอไก่ขอไข่เลยสอนให้โน่นเนี่ยบินไปยูเอสเลยเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราเรียนต้องเรียนให้กอไก่ขอไข่ไปก่อนเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยไม่ได้สอนทั้งฮอนทั้งโคกเลยสอนโน่นแน่ตัวเอกตัวแซดไปเลยแน่จบไปเลยจบรายการเลยแน่ขึ้นโน่นมาไม่เป็นเหาะไปเลยตกมาคอหักตายสิ
นั่นแน่เหมือนกันลูกหลานเนี่ยสอนแบบนี้พ่อแม่จำใจก็ขายไร่ขายนาขายบ้านน่ะขายทาวน์เฮาส่งลูกเรียนแน่นอนเลยมีหลายคนแล้วเนี่ยที่มาเนี่ยบอกมาออดมาคุยกับพระเนี่ยมันสายไปแล้วโยมเว้ยพ่อแม่สอนเด็กๆนี่สอนตั้งแต่มหาวิทยาลัยเนี่ยมันดัดไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วบางครั้งที่ตัวเองติดนี่ติดสินเนี่ยเพื่อนเพื่อนมีไอโฟนทุกวันในไอโฟน7เนี่ยเขาไม่เดือดร้อนแล้วเขามีเงินในแบงค์เนี่ยพ่อแม่ก็ขอมาแล้วก็ได้แต่นี่เราต้องติดลบต้องไปกู้เขามาเรียนเนี่ยแต่งตัวก็เฟิร์สเหมือนกันแต่งตัวเหมือนดูละครนะขอเปรียบเทียบเลยนั่นน่ะเหมือนกันเลยสุดท้ายเป็นไงกาคือกาเนี่ยหงคือหงไปสุดเรื่องแตกไปเป็นหงอยู่พักเดียวไปสุดก็ต้องมาเป็นกาเป็นไงอนาคตดับเลยไม่มีใครสมาคมด้วยเป็นไงการเรียนตกต่ำเลยเพราะตัวเองกาต้องทำกาให้ดีที่สุดดิไม่กานามเนี่ยกานามหลวงพ่อเนี่ยกานามดำๆเนี่ยไปตุดงก็เป็นกาใช่ไหมต้มที่นั่นต้มกินดื่มเองอะไรมันมีแก้วเนี่ยกาใช่ไหมไอ้กาเนี่ยน่ะต้มถ้าเป็นกาดำเลยนะนั่นมีประโยชน์หรือไหมหิ้วเลยเดี๋ยวนี้ใช้กระติกละใช้นะกาหิ้วเลยคนหลงเดินตุดงนี่ใส่เท้าแตะบางทีไม่ใส่เท้าแตะก็เคยเหมือนกันใส่เท้าแตะไปตุดงมงกงมังการไหมเนี่ยไอ้ตรงไหนที่มันดินๆนั่นกันเอารองเท้ามาไม่ยังเท้าแฟนคอนะไม่เหมือนก็ดูหนังเลยเอารองเท้าแฟนคอเฉยเลยไอ้นี่คนไทยนะฝรั่งนี่เขาหัวนี่เขาจับหัวไทยนี่หัวไทยเหมือนก็ข้างล่างกันนะเท้านี่ก็เบื้องบนเข้าใจไหมอินเดียเหมือนกันพระเดินพระไปหัวโลนนี่แขกยิ้มต้องนี่นะมาจับหัวรูปเฉยเลยเนี่ยไม่ได้เขาเมืองขึ้นก็อังกฤษเมืองโดนจับไปแล้วเนี่ยที่อินเดียน่ะแขกยิ้มเดินใกล้ๆนี่ลูบหัวซะเลยนะพานักศึกษาของพ่อเราอ่ะกังกูไปติ้งประทกซะเลยนะครูข้างหลังนี่ยิ้มเดินหนีนะไม่รู้จักไทยรูปเท้ารูปอะไรหรือว่าอะไรค่อนชั่วมารูปหัวนี่โหหัวนี่ของสูงมากไม่ฝรั่งเลยไหมสังเกตดูที่คือรถทัวร์นะหัวมันที่ศีรษะเราเลยโอ้โหรู้ที่สะดุ้งไหมเท้าก็สูงเท้าคือพระเจ้าอ่ะนี่นี่เราขอพระจะพูดเนี่ยก็ทางโลกเคยผ่านมาเคยไปกับเพื่อนไปทะเลไปอะไรไปเจอฝรั่งอะไรนี่เอาเท้ามานี่ก็ใช้ไงรู้ไหมใช้เข็มอะไรจิ้มไปเลยบอกเออมันเป็นไรอย่าเข็มจิ้มอุ้ยพูดภาษาอังกฤษเนี่ยมดนะแอนมดนั่นน่ะจิ้มเลยข้างหลังนี่ไม่เอามานี่จิ้มเลยมันอยากเหนื่อยนะนอนกลางก็เอาเข็มจิ้มไปเลยนะจิ้มหกมดเนี่ยนั่นต้องใช้แบบนั้นเราตัวรอดเราไม่ชนเกเลยนอนไปเอาเท้าฝรั่งสูงมาเกยที่หัวเนี่ยคนไทยจะชอบไปเนี่ยไม่ถอนคนตะแคงก็บุญแค่ไหนแล้วเขาไม่เชื่อคนละแข้งแน่นอนเลยเคยเพื่อนแทงถอนคนละแข้งเนี่ยโหหดไม่ทันเลยเนี่ยเนี่ยใช้แบบนี้นะไม่ได้ทางโลกต้องเรียนรู้ถึงว่าล้อมแล้วไม่ใช่เราขออภัยไปซื้อบื้อไปโอ้เป็นหน้าตาซื้อเนี่ยก็ตายแล้วเขาหลอกตายแล้วต้องไหวพริบปฏิภาณ เนี่ยธรรมะพระเจ้าได้สอนเนี่ยให้มีสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าไม่เรียนรู้ในกายกับใจเนี่ยไม่สอนให้หลับตาแล้วหลับตาไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยไม่ใช่พระองค์ลืมตามาขอไปลืมตามา29 ปีเนี่ยให้ได้อะไรลืมตามีตะเกียดหลงเกียดหลงลาบหลงยศเนี่ยลืมตาไปลืมมาได้ลูกมาคนหนึ่งขอไปเป็นไงลืมตาเป็นไงได้กำไรก็ขาดทุนอ้าวได้กำไรจริงอยู่ลืมตาก็จับแต่งงานเลยไหมตั้งยศที่6อ้าวลืมไปลืมมาจับของเรือนอีกเป็นกษัตริย์จริงใช่ไหมลืมตาใช่ไหมพระองค์ไม่เคยหลับตาเลยอ๋อหลับตาเด็กที่เข้าปฐมฌานได้น่ะก็ยังไม่รอดบารมีเบื้องต้นก็ยังไม่รอดหลับตาแค่นั้นไม่ได้หลับตาต่อไปก็ยังใช่ไหมอายุ16ก็จะอภิเษกเลยไหมมีความรู้ทุกอย่างเก่งหมดเลยอ่ะ29 ปีพระองค์บอกโอ้โหเราเท่เรามีปัญญาในลืมตามันไม่ได้อะไรได้พิมพาก็ลาหุ่นได้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 ได
แต่กษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่นี่ลืมตา29ปีนี่แต่เรามันหลับตา 6-7 ปีนะได้อายมรรคอายผลได้ความหลุดพ้นลองคิดสิแค่ 6-7 ปีเอาคิดสิขาดทุนมา29ปีเนี่ยถ้าลงเนี่ยลงเนี่ยพระองค์ไม่อภิเษกหรอกเพราะมันสายไปแล้วแต่งงานถ้าลงนี้พระองค์มาหลับตาดีกว่านี่ๆเพราะฉะนั้นนี่มาพูดให้ฟังเนี่ยไอ้เนี่ยครูบาอาจารย์ยังไม่นั่งหลับตาไงถ้าลืมตานี่น่ารุ่นเดียวน่ะมีลูกกี่คนแล้วลืมตาไม่หลับตาไม่หลับตาเนี่ยไม่ลืมตาเนี่ยลืมตากลับไปเลยน่ะเป็นลูกกางเกงกันเป็นแถวนี่ที่อยู่นี่คือนั่งหลับตาเดินตามของสมณะโคดมหรือพุทธเจ้าของเราเนี่ยหลับตานี่แหละพุทโธพุทโธเนี่ยพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเนี่ยหายใจเข้าภาวนาว่าพุทหายใจออกภาวนาว่าโธมีสติลึกได้สติลึกได้ลึกได้ได้ว่าเรากำลังภาวนาสัมปชัญญะแต่งชุดสีอะไรเนี่ยที่แรกก็มันเพลินไปสติเราเรียนมาสติลึกได้ได้ยังไงสัมปชัญญะเราจะต้องเอามาใช้ครูบาอาจารย์บอกถ้าอย่าทิ้งกายทิ้งใจถ้าทิ้งกายทิ้งใจก็ไม่มองเห็นกายเห็นใจจิตก็ออกนอกอ๋อต้องพยายามแวบไปแวบมาพยายามเมื่อก่อนก็ลำคาญกันอดีตมั่งอนาคตมองนั่งไม่ได้ก็เดินไปเนี่ยเดินไหมเนี่ยมาดูเนี่ยลานธรรมเนี่ยดูต้นมงต้นไม้เนี่ยดูคนเดียวนะไม่ใช่ว่าคนเยอะๆก็ดูเบอร์เนี่ยไปแล้วก็พาไปเข้าโรงพยาบาลแน่นอนเดี๋ยวบอกหลวงพ่อบอกนั่นแหละพระนั่นนั่งสมาธิเตลิดไปแล้วทำไมไปมองมือยอดไม้แล้วอะไรแหละน้องลกมองหนูใช่ไหมเขาไม่รู้อ่ะมองเพื่ออะไรเพื่อหาธรรมชาติมองเพื่อติน้องมันที่กายที่ใจอ่ะธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะแต่เขาไม่รู้หรอกเพราะกลางคืนน่ะกลางคืนแล้วลงมากลางวันนี่ไม่ได้กลางวันก็ต้องมองเหนือมองใต้บ้างพระมองเมื่อเนี่ยก็เดี๋ยวมันก็ไปบอกพ่ออีกพ่อก็หัวร้อนเนี่ยพ่อท่านรู้ปฏิบัติไม่เคยประสาทกันหรอกโยนมาบอกว่าพระประสาทไม่ใช่ใช่ไหมอันนี้ครูบาอาจารย์ก็ต้องเรียกมาถามอีกเราถามโยมอย่างนี้แน่เราต้องป้องกันเอาโยมมาเยอะแล้วก็เดินจงกรมก็หลีกเลี้ยงก็มองธรรมดาอย่างนี้พอง่วงมากโยมไม่อยู่ก็เราไปคุยกับต้นไม้เนี่ยข้างหลังคุยมองต้นไม้เนี่ยโอ้ทีแรกก็วัยรุ่นเด็กๆมันก็ยังเขียวใบเล็กใบไรใบเขียวพอแก่เท่าก็ใบเหลืองตกมาทีละใบสองใบบางทีใบแก่ตกมาโอ้คนแก่แต่ใบเหลืองมันไม่ตกเอ๊ะทำไมใบยังไม่เหลืองที่สุดเนี่ยเอ๊ะทำไมใบเขียวมันตกมาเนี่ยอ่ะแล้วทำไงโอ้ยังไม่แก่ก็ตายได้เหมือนกันนี่เราก็มองเป็นธรรมะอ่ะบางทีใบเล็กตกมาแล้วไอ้ใบเล็กก็หมายถึงอะไรโอ้พวกเด็กๆทำไมนี่มันเป็นธรรมะหมดเลยเนี่ยมองทะลุไปสมัยพุทธกาลก็เอาธรรมชาติเนี่ยได้ทำได้เป็นสำเร็จเยอะแม้แต่เพลงงานเพลงเนี่ยเพลงอีเซลเพลงฉ่อยเป็นไงในเพลงของเกี้ยวก็ไม่ใช่เพลงแบบนี้โอ้เพลงนี่ร้องเดี๋ยวนี้เนาะอัตมงธรรมะไม่ได้ตะเลิดเปิดเปิงเลยฮะเมื่อก่อนเนี่ยแม่เขาบอกว่าจดหมายเขียนไม่คำกลอน คำกลอนเนี่ยนานเป็นกันล่ะเป็นกลอนฟังแล้วแล้วเขียนคำกลอนไปชมว่าเหมือนดอกไม้เนี่ยสวยสดสวยสดสวยสว่างใจสวยสบายใจสวยดีสวยอะไรมากว่าเขียนชมเป็นกลอนเนี่ยก็ตอบมาจะชอบดอกไม้สวยไหมหรืออะไรก็มาไปนี่ใช่ไหมนี่เขาเขียนเป็นคำกลอนจดหมายอะสมัยก่อนนี่ก็พระมาอยู่ในป่าเขาร้องเพลงเลี้ยงร้องเพลงเป็นคำกลอนฮะร้องเพลงมันดอกไม้ดอกไม้เนี่ยสมมติน่ะมันดอกไม้ดอกไม้เนี่ยต่อไปมันก็สวยสวยลอยลาแก่เท่าชราสำรองนั้นน่ะก็เนี่ยมันไม่อย่างยั่งยืนเนี่ยก็ลองไปก็ฟังเป็นธรรมะเป็นของธรรมะแล้วก็เป็นของอนิจจังทุกขังอนัตตาทุกอย่างมันไม่ตั้งอยู่แล้วก็ดับไปก็น้อมมาที่ตัวเองสังขารร่างกายเนี่ยอย่างที่บอกนะน้อมมาขันธ์หน้าโลกวิญญาณสัญญาสังขารวิญญาณแล้วอยู่ได้อะไรอ๋อเราอยู่ในธาตุสี่ในน้ำลมไฟคืออะไรก็ข้าวต้มขนมสุกนมนี่ปลาเนื้อนี่พวกน้ำพริกปลาพวกเนี้ยเลือกกล้วยพวกเนี่ยเนี่ยพวกผลไม้เนี่ยนี่ธาตุสี่นี่ขาดลมเลยเพราะว่านั่งสมาธิไปหายใจเข้าหายใจออกก็ตายหายใจออกหายใจก็ตายฟังไปเนี่ย
ดีใจหัวเราะตายก็ตายไปเลยก็มีเนี่ยไหมนี่เนี่ยมันตรงนี้ขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็อยู่ไม่ได้ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขาดลมก็หมดลมขาดไฟก็หมดไฟไฟธาตุถ้าขาดไฟไฟไม่มีเนี่ยมันจะเผาผลาญมันจะตีอาหารเนี่ยอาหารไปได้ไหมมันไม่มีไฟไฟธาตุแล้วมันตีไม่ได้แล้วก็มันนั่นเราขาดไม่ได้แต่ไม่จะบอกอะไรนะธาตุสี่ดินน้ำลมไฟดินน้ำน้ำไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไปหล่อเลี้ยงเหมือนพี่ชายเนี่ยเจ็ดสิบเอ็ดเองเดี๋ยวนี้อายุมันต่ำลงนะไอ้คนหนึ่ง84นั้นนั่งสมาธิฟังเทศฟังธรรมเนี่ยเนี่ยไปอยู่ต่างวันแล้วฟังทั้งคืนนั้น84หัวใจโตมีหัวใจโตนี่สิ้นไปละสองหัวใจโตแล้วก็ปฏิบัติดีบัตรดีนั่นกระดูกอะไรนี่มันคล้ายๆเหมือนประท่าคนโตเข้าฌานได้ไอ้คนก็80กว่าก็ไม่หนักสมาธิแต่ก็ไม่หลงอะไรมากนั่นน่ะแล้วเหลือ80แข็งแรงแล้วก็เหลือ70กว่านั่นแหละเขาบอกนะเอาไปคิดบ้างนะพระทั้งประเทศเลยเราธรรมังก็บอกมา ขออภัยเราจะได้มันจะได้ไม่หลงกายหลงใจพิจารณาบ้างเอาตอนที่เกิดมาเนี่ยทำไมเรียงกันมาคนหนึ่งคนสองคนสามเรียงกันมาตามอายุเลยแล้วทำไมแจกตอนที่จากไปเนี่ยทำไมไม่ตามคิวทำไมแซงคิวล่ะลองคิดพิจารณาว่าทำไมอันนี้มันของจะหลังยั่งยืนไหมมันเป็นธรรมะไหมเป็นสัจธรรมไหมแต่เราไม่เคยคิดเพราะเราพิจารณาไม่ได้แม้ตัวเองยังพิจารณาไม่ได้เลยว่าเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันของสนุกสนานไหมมันของดีงามไหมเกิดเนี่ยมันเกิดยากเกิดเย็นเกิดเนี่ยเคยเห็นไหมเนี่ยกว่าจะเกิดมาในลูกเนี่ยโอ้ตายในท้องก็มีเนี่ยตายท้องกลมมาสมัยก่อนเนี่ยทำไมก่อนจะโอ้นานิ้วคิ้วหนวดไปดูสิแต่ในนี้มันผ่าออกมันก็เลยผ่าออกยาสลบไปก็บางคนนี่นะเดี๋ยวยังอยู่เดินมาเนี่ยสลบมาเนี่ยบอกนี่ลูกเราอะเขาอยากจะผ่าเขาอยากจะออกเป็นธรรมชาติเหมือนพ่อแม่ออกเนี่ยนี่ผ่าออกเนี่ยมาดูลูกโยงการนี่ลูกของเราเนี่ยดูสิเนี่ยก็จะดีใจเราเปอร์เซ็นต์มาตอนหลังก็นิสัยเลือดของเราเออนะลุ้นเนี่ยอย่างนครอะไรก็อะไรเนี่ยดูเป็นธรรมะนะลุ้นอยากเข้าไปเนี่ยคนอื่นห้ามเข้าเอาสามีเข้าเอาไปอ่ะไปลุ้นเนี่ยโอ้จะตายแล้วอ้าวไปปลอบแฟนแล้วก็จับมือจับไม้เนี่ยช่วยลุ้นทำไมที่ออกง่ายคลอดง่ายอะไรง่ายที่สุดคือมีในโลกหนึ่งเดียวคือนางสิริมหามายาเท่านั้นเองที่ถ้าใครไม่รู้ก็ต้นสาลาที่หลังโบสถ์น่ะนางจะช่วยปลูกวันเกิดของหลวงพ่ออุ้ย50ปีแล้ว แต่ตอนนี้เขาเอานั้นออกเมื่อก่อนมีดอกแล้วก็โน้มเนาต้นโน้มมาต้นสาลาต้นมาสูงเป็นไงสาลาลงมาต่ำได้เพราะเทวดาก็จัดหมดเลยคนมีบุญน่ะไปดูที่ศาลาที่หลวงพ่ออยู่อ่ะศาลาของไอ้ทรงไทยอ่ะเนี่ยทุกประเทศเลยเนี่ยเนี่ยนางสิริมหายาโน้มต้นศาลามายืนสิทธัตถะราชกุมารพุทธเจ้าเราก็เดินออกมา679นะคิดสิแล้วชูมือว่าเราจะเกิดเป็นชาติสุดท้ายเป็นหนึ่งเดียวในโลกชูนิ้วชาติสุดท้ายนั้นหนึ่งเดียวในโลกเราจะหนึ่งเดียวในโลกจะเป็นชาติสุดท้ายคิดเจ๊เหมือนกับเขาเปรียบเทียบบอกว่านางสิริมายาเหมือนเปรียบเทียบเคยเห็นไหมน้ำเทออกจากไอ้ที่ก็บอกไม้ไผ่ที่เขาคนนี่ยังเคยเย็นดีด้วยคนทำคนแก่ก็ทำไปเดินป่าเดินอะไรเนี่ยก็ใส่น้ำฝนเนี่ยมันเขาหลามทำไมเขาไม่เอาไม้ไผ่ที่สุกอะก็ไม้ไผ่ป่าพอเยื่อเนี่ยเยื่อมันนุ่มดีใครกินเนี่ยแกะเยื่อออกโอ้โหมันเป็นมวยนะเขากินทั้งเยื่อเลยมันเป็นยาเป็นนิ่มด้วยนะคนเด็กเทพอะไรเขาโอ้เอาแกะออกแกะออกแล้วแกะเยื่อไม่ไผ่ออกอ่ะไม่ใช่เลยไม่มีรสชาติเลยขอไปมันไม่เชื้อโรคหรอกน่านิ่มด้วยนะแล้วเอาน้ำกรอกนะน้ำหอมหวานแล้วก็น้ำฝนนะน้ำฝนยังเนี่ย
เนี่ยไม่แฝกเนี่ยแฝกนี่แหละน้ำเหลืองเหลืองหน่อยจะโอ้อร่อยคิดสิดีกับน้ำมุงสังสีคิดสิเป็นน้ำธรรมชาติอ่ะ งั้นหลวงปู่หลวงตาที่จะอยู่ทุ่งไร่ทุ่งนาที่ปู่ทองหวานพ่อสนองเนี่ยคงกินน้ำแฝกแล้วคงจะปัญญาไม่รุ่งหรอก ลองคิดสิน่าลูกทุ่งลูกทุ่งทางนั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟันไว้ลูกทุ่งทางนั้นข้าวเหนียวปลาลาทางโน้นอันนี้ขนมพริกปลาลาก็มีทางสุพรรณทางไรเนี่ยทำไมหูตาสว่างทำไมกับผู้กุมจานี่โอ้เป็นธรรมะทางนั้นลองคิดสิน่าเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่างที่ว่าเนี่ยนางมันยืนเฉยๆพระองค์ก็เดินออกจากเหมือนน้ำเทนจากกระบอกไม้ไผ่คิดสิไม่เจ็บไม่ป่วยอะไรเลยแล้วพระองค์ไปพาดป่าเจ้าว่าพระอินทร์เนรมิตในที่นั่นเข้ามาเนี่ยเกิดแก่เจ็บตายและสมณะ นะได้เห็นได้สะดุ้งเลยเกิดเหล่านี้เกิดเพราะมารดาไม่ใช่มารดามารดาสิ้นสวรรคตมาได้7 วันพระบิดาแล้วก็บอกว่าเด็ดแม่เราไปคลอดลูกไม่ได้เจ็บปวดเลยนี่ก็บอกก็รู้หมดแล้วแล้วต้องเห็นคนเกิดทำไมโหบิดไปบิดมาหน้านี่คิ้วหมดกว่าจะออกโลกมานิดนั่นเป็นไงเนี่ยแล้วเกิดทำไมเป็นทุกข์ล่ะเห็นคนเกิดคนแก่แก่อยากแย่อยากยันโอ้ยผมก็งอกผมอะไรนี่เดินก็ไม่ไหวนี่คืออะไรนะถามนายชนะเกิดนี่อะไรไม่รู้เลยว่านี่เกิดพระเจ้าเกิดลำบากขนาดนี้บอกเจ้าค่ะแล้วอันนี้คืออะไรเดินอยากแย่อยากยันผมก็งอกหลังคนแก่พี่ว่าก็สะดุ้งอ่ะ พระองค์ก็ต้องแก่เหมือนกันใช่ไหมล่ะประเภทนั้นสะดุ้งเลยพระองค์ผิวพรรณหน้าตาหลงเราคงไม่แก่แล้วและเห็นคนแก่คนเจ็บหายใจละลวยละลวยองค์อยู่ใกล้ๆนี่อะไรคืออะไรไม่เคยพระสุทโธทนะบอกแต่สิ่งดีๆไม่เคยบอกคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วไม่อยากให้เห็นด้วยเพื่ออะไรไม่อยากให้พระองค์บวชอยากให้พระองค์เป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่บวชได้เป็นสัตยาเอกมันมีสองถ้าอยู่ไม่ได้คือบวชนั่นไงแล้วพระองค์ก็พยายามป้อนให้หลงกามเกียรติหลงในลาภในรสทุกอย่างเนี่ยเนี่ยเนี่ย แต่ว่าถึงเวลานั้นแล้วมันถึงที่สุดแล้วว่าพระองค์ลงมารัตนาเทวดารัตนามันไม่ใช่มามีครอบครัวเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มาเพื่อโปรดเวนัยสัตว์คนตกทุกข์ได้ยากคนยากคนจนคนที่หมายถึงว่าต้องฆ่าสัตว์ชีวิตไม่ไปสวรรค์นิพพานกันที่อาราธนาให้มาเกิดตรงนี้พระเองก็ต้องมาทวงต้องมาให้เห็นคนแก่คนจิตคนตายนี่ที่ไหนช่วยเราก็ช่วยถึงที่สุดพระอินทร์เทวดาเนี่ยนะพระองค์ไม่เคยเจ็บก็สะดุ้งและนี่คืออะไรนอนนิ่งไปเนี่ยคนตายไหมคนตายยังไงตายไม่ลมหายใจแล้วอ๋อพระองค์ก็ต้องตายและเห็นสุดท้ายคือสมณะนั่งนั่งสงบตรงเงียบหัวโล้นขอไปในสุพึ่งยาวเนี่ยหัวโล้นแล้วห่มผ้าอย่างนี้เนี่ยห่มผ้ากาโลพัดเนี่ยเนี่ยผ้ายอมแล้วแก่งขนุนเนี่ยอีสานแก่งมักมี่น่ะนะมาเช้าก็มีน่ะมักมี่ฮะแซ่บมาขนมน่ะไทยก็อร่อยแซ่บเหมือนเมื่อเช้าก็มียังเอามาเนี่ยแก่นมักมี่ย้อมได้นำฝาดเนี่ยเป็นพระขาวเนี่ยย้อมไปเนี่ยจะสีแบบเนี้ยนั่นละพระองค์อนุญาตให้เว้นแต่สีแดงสีดำเกินไปขาวไม่ได้ต้องทำลายสีมันบาดเนี่ยบาดขาวไม่ได้นะแต่ต้องทำให้ทำลายสีเหมือนกันจีวรเหมือนกันท่านปรับบาดมันสวยเกินไปผ้าขาวต้องทำให้ทำลายสีเนี่ยสีเปลือกไม้เนี่ยสีดำสีดำน้ำตาลดำพอดีสีเทาเนี่ยไม่แดงเกินไปไม่ขาวเกินไปดำเกินไปไม่ได้ ดำเป็นทางโลกไปขาวเกินไปไม่ได้สวยเกินไปยังให้แน่กมะขาวได้แน่สีดอกแน่สีพวกไม้เนี่ยกลมกลืนไม้ป่านี่เสือช้างนี่เคยพวกเสือพวกอะไรนี่พวกช้างนี่เคยเสียงกรูกามกามาก็เราเยอะนี่ต้นไม้ที่เนี่ยให้กลมกลืนน่ะก็เดินไปไม่เดินผ่านไปก็หลายวามก็ถ้าสีขาวสีนั่นหรือถ้าสีแดงล่ะ
เดี๋ยวช้างก็ทึบตายยืนเฉยๆภาวนาแผ่เมตตาเนี่ยทำงานแล้วมันกลมกลืนกับธรรมชาติแม่พระองค์ต้องการธรรมชาติพระองค์มาอยู่กับธรรมชาติแล้วพระองค์ได้อะไรก็ธรรมชาติได้ธรรมะก็ธรรมชาตินี่แหละสำเร็จที่ไหนสำเร็จที่ใต้ต้นโพธิ์ที่ผมดินนี้เป็นทะเลทรายแม่ทุพุทธขยาแล้วองค์ประสูติที่ไหนก็ประสูติที่ป่าเนี่ยนะที่สวนลุมอ่ะยังสะโนดาสะลุมพินียังมีอยู่เลยใกล้เมืองพนัสสีใกล้ไอ้กรุงลพิพัฒน์ก็กรุงเทวทหะเทพเจ้านิพพานคือกรุงกุสิใกล้เมืองพนัสสีแต่ประสูติที่เมืองพ่อเมืองบิดาพระบิดากับมารดาอยู่ระหว่างกลางนั่นแหละถ้าเราเข้าใจปุ๊บเนี่ยท่านประกาศตัวท่านเองอยู่แล้วแม้แต่เกิดไม่มีของใครเกิดระหว่างกึ่งกลางเสด็จพ่อจตุธนามจะมาบอกว่าติสถักของกบิลพัทนะก็ไม่ได้พระมารดาก็บอกนี่นะติสถักเป็นลูกของกรุงเทวทหะก็ไม่ได้ก็กึ่งกลางเหมือนเนี่ยเหมือนแม่น้ำโขงอ่ะกับฝั่งนี้ไทยฝั่งโน้นแม่น้ำโขงอ่ะหรือเขมรเนี่ยเข้ามาก็เขตเลย ก็เขตชายแดนคิดดินี่คนมีปัญญาเนี่ยอ๋อพระองค์เกิดมาไม่มีของใครเนี่ยไหมมาสำเร็จก็ไม่ใช่ของใครศาสนาก็ไม่ใช่ของใครศาสนาเนี่ยธรรมะไม่ใช่ของใครธรรมะไม่มีผู้หญิงชายผู้หญิงก็ปฏิบัติได้ผู้ชายปฏิบัติได้ผู้หญิงก็สำเร็จได้ผู้ชายก็สำเร็จได้เพราะฉะนั้นธรรมะไม่ใช่ของมึงใดก็ไม่ใช่ของพุทธเจ้าด้วยเพราะธรรมะมันเกิดก่อนพุทธเจ้าด้วยซ้ำเดียวศีลธรรมเนี่ยมันเกิดก่อนมาตั้งหลายร้อยพันปีแล้วเพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยเมื่อกับพระองค์เนี่ยมาปฏิบัติปุ๊บก็มาทำให้ตรงนี้ให้เกิดมาสว่างสวยฟื้นฟูใหม่นะนี่คือตรงนี้เนี่ยพยานที่เล่าให้ฟังว่าที่พระองค์มาเห็นทะลุหูเนี่ยถึงได้ออกบวชเนี่ยคนแก่ไอ้คนเกิดแก่เจ็บตายแล้วสมณะแล้วพระองค์ก็นี่เนี่ยคือเราต้องการคือสมณะสมณะนี่คืออะไรออกจากบ้านจากเรือนเหมือนในขมะออกจากบ้านจากเรือนสมณะนี่ก็คือความสงบสงเงียมสมณะคือพระสงบสงเงียมจากกายวาจาใจไม่เอาอย่างคฤหัสถ์ออกจากบ้านจากเรือนนี่ที่เราชอบก็ไม่พูดไม่อะไรกลับไปวังก็ไม่คุยกับเสด็จพ่ออะไรนี่เราอยู่ไม่ได้แล้วเราจะต้องออกมาเกินอยู่ตายแน่นอน29ปีนี่มันถึงเวลาแล้ว29ปีนี่มันเริ่มแก่แล้วนะดูตัวนะ11 12 13เนี่ยโอ้หนุ่มสาวฮะ20ไปเริ่มแล้วกำลังวังชาที่เสน่ห์ทั้งหลายมันตกแล้วไป29 30นี่เป็นผู้ใหญ่นี่มันเริ่มแก่แล้วแก่ไปเท่าไหร่ลองคิดดูสิ40 50นี่จบเลยจบเลยข้าวันฟังทำได้แล้วนี่บางทียังไปตีกอล์ฟอยู่เลยตีกอล์ฟยังไปขับรถกอล์ฟฮะยังมีไอ้แคดดี้แหมคัดกี้ยายก็เพราะว่านี่โหแคดดี้วัยรุ่นทั้งนั้นเลยนี่ไม่ยอมแก่ไหมอยู่บ้านเราไปโน่นไปแคดดี้ตีกอล์ฟมาถึงบ้านไปแคทเชียร์มาอยู่กับแฟนใช่ไหมนั่นแหละเพราะนั้นที่พูดเล่าตรงนี้นะเอาสิ่งที่ดีในสมัยพุทธกาลมาเตือนความจำบ้างมาเตือนความจำเราฟังเนี่ยฟังแล้วได้อะไรฟังธรรมะมันอยู่ตรงไหนแล้วมาบวชอยู่ตรงไหน เอาละโยม หมดเวลานะโยมไอ้นี่คนบอกกันถ้าพูดกันได้ว่าพอแล้ว1ชั่วโมงก็1ชั่วโมงพอแล้วใช่มั้ยนี่พญานาคก็รู้แล้วเมื่อกี้จะจบอยู่แล้วนี่คือหมอเนี่ยหมอเก่งกว่าเรานะทุกอย่างหายแต่ไอ้นี่ประเภทเมื่อก่อนเนี่ยไอ้ไม่ได้ไปตรวจมันแน่นอนก็เทศก็ตั้งแต่หลวงพ่ออยู่แล้วเทศทั้งวันทั้งคืนก็ช่วยเหลือศาสนาเนี่ยเอาชีวิตเป็นเดิมพันเนี่ยชดเชยที่เราก็อยู่ทางโลกก็ขอบคุณศีลพุทธเจ้าขอบคุณธรรมะพุทธเจ้าไม่งานก็พูดง่ายว่าพอมาบวชปุ๊บเนี่ย
เขารออยู่เขารออยู่ที่ขอบวัดเข้าไหมไปปุ๊บก็ไปปุ๊บก็ล็อกตัวน่ะไม่ใช่นี่รอแล้วก็นี่แหละนี่มาชาติก่อนเนี่ยเพื่อนเกิดเจ็บเจ็บตายน่ะนั่นน่ะก็ เอารถมารอไว้แล้วเขาแต่งตัวสวยๆมารอที่หน้าวัดพอออกปุ๊บก็ล็อกคอเลยใช่ไหมล็อกคอก็ไปทูยูน่ะแต่งงานน่ะนี่นั่นน่ะพอศึกปุ๊บก็พอไปหน้าวัดก็ล็อกคอหมดเลยน่ะเดี๋ยวนี้ลูกโตก็หมดแล้วนั่นน่ะเพราะนั้นเราขอบคุณที่ถ้าออกไปก็ล็อกคอเหมือนกันออกไปอย่าคิดเลยอย่าคิดเลยว่าจะมาง่ายๆอ่ะเคยได้ยินไหมเดี๋ยวรอให้ลูกโตก่อนคนที่หนึ่งก็โตแล้วก็แต่งงานเอาหลังเลี้ยงหลานอย่างคนที่สองเอารอเดี๋ยวให้ลูกโตก่อนไปสุดคนที่สามคนสุดท้ายหรือคนที่นั่นมาไม่ได้แล้วติดลูกติดหลาน60 กว่าเนี่ยผม24แล้วไปสุดตายที่บ้านดีกว่านี่แน่นี่แน่การเกียรติการรอคอยเนี่ยรอคอยพระพุทธเจ้ารอคอย29 ปีเพราะฉะนั้นไปเสร็จเลยไม่ต้องรอคอยถ้าใครมีนัดมากๆนะรอคอยก็กระซิบบ้างกระซิบใกล้ๆตัวนะเนี่ยตอนนี้กระซิบได้กระซิบกับความตายบ้างบอกรอก่อนนะความตายนะเดี๋ยวอีก10 ปีตายนะรอก่อนนะเดี๋ยวจะตายให้นะปรึกษาเลยลมเข้าลมออกนะบอกเดี๋ยวนี้ออตายความตายจ๋าขอต่อรองนะความตายว่าไงต่อรองว่าไงขอ20 ปีนะพอลูกเรียนไม่จบเลยอ่ะถ้าความตายบอกอ่ะได้โอเคน่าจะลุยไปเลยแล้วผมตายจะบอกไหมหายใจเข้ายังไม่ตายนะหายใจออกไม่ตายเลยลองที่ความตายจะบอกว่าไงนั่นเนี่ยถ้าตกลงความตายได้ก็อยู่ไปเถอะอยู่แบบจะอยู่100 ปี1,000 ปีก็เราใครตกลงได้บ้างนะก่อนจะจากเนี่ยมากระซิบสั่งนะว่าเคยถามแล้วความตายไม่เคยบอกเลยบอกว่าเขาซิบว่าท่านกำลังสร้างความดีให้ถึงที่สุดแล้วเดี๋ยวตายจะบอกนี่มันบอกอย่างนี้ตอนนี้ไปกระซิบเลยตัวซิบตัวนี้เลยกระซิบถามเลยก่อนจะกลับบ้านเนี่ยแล้วก่อนจะกลับที่พักเนี่ยเดี๋ยวให้รอเดี๋ยวบอกนะเดี๋ยวรอให้กลับพระก่อนล้างถ้วยล้างชามก่อนเขาตายนะกระซิบเลยนะแล้วเดินไปนี่อย่าให้น้ำบูดสลบนะตายที่พักนะอบจะได้ไม่ต้องหามกระซิบเลยถามเลยเหมือนอาจารย์เนี่ยโอ้จะเพิ่งนอกใหม่นะนอกใหม่ตายเลยโอ้ไม่มีใครมาเทศตรงนี้แน่นอนหลวงปู่ก็มาเทศกันเยอะเนี่ยโอ้อาจารย์จะไปน็อกใหม่เนี่ยโอ้ดีนะเขาชมนะโอ้โหอาจารย์พงศักดิ์นี่เทศน็อกใหม่เราโอ้โหเทศจริงๆกันมีคำชมดีแต่พระนี่จะมาเทศไหมเนี่ยจะขึ้นเทศไหมเนี่ยใหม่ตัวนี้ก็เปลี่ยนเอาตัวใหม่ก็คือมันก็ต้องเทศตายตรงนี้เหมือนกันเนี่ยไอ้นี่ใหม่อาจารย์ไม่เอาใหม่ตัวใหม่มันต้องรื้อก็ต้องรื้อเรื่องพม่าใหม่โอ้โหงานใหญ่งานเนี้ย เอาผ้าออกหมดเทศไปอาจารย์ก็อยู่ตรงนี้เหมือนกันแล้วก็เทศใหม่ตายเหมือนกันทำไมนี่ตัวยึดตรงนี้คุณจะเปลี่ยนอะไรก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนความคิดมันก็จบแทนไหมต้องเปลี่ยนความคิดโอ้โหนี่ตั้งใจมาจากบ่อทองมารับพระเนี่ยชลบุรีเนี่ยมาตายวันนี้นอกใหม่ตัวนี้ก็เป็นเกียรติอย่างสูงเลยจริงแล้วมาเทศถวายตัวไปแล้วนะเหมือนแม่เป็นแม่ชีอ่ะมาเอาไหนมานี่หมดหมดเลยโอ้ยหลวงพ่ออาจารย์ก็ โยมแม่ชีตายแล้วมากันนะนี่ถ้าไม่มาเป็นเรื่องแม่ชีไปตามยังคิดสิโอ้แต่ดุ้งอันเนี้ยเหนืออีสานใต้นี่โอ้มากันหมดเนี่ยโอ้อีสานก็มาเอางานลูกลองคิดสิเนี่ยนี่หมดหมดเลยนะองไหนมาโอ้นี่หมดนะ อ้าวโยมจะตายไม่ใช่ตายก็นิมนต์ก็นิมนต์เดี๋ยวเขาต้องตายอยู่แล้วล่ะธรรมะธโมนี่เขาชานเก่งกันนี่มากันหมดเลยโยมเนี่ยอาจารย์ทุกอาจารย์นี่ไม่เหลือนะเดี๋ยวไม่ชีไปตามถึงที่นะโหยอันนี้มันการก็นิมนต์มาแล้วนิมนต์ตั้งหลายปีแล้วโยมเอ้ยไม่ถึง100 ปีก็ตายโถจะอยู่ได้ไหมเนี่ยก็นิมนต์ออกอากาศเลย ตั้งโยมฟังเหนืออีสานใต้นี่อาจารย์พงศักดิ์ของพ่อพงศักดิ์เส้นพิษปุ๊บก็รีบหมายนะเดี๋ยวไปทวงถึงบ้านนะอ้าวทองพระนี่นิมนต์หมดเลยอ่ะเนี่ยไปอยู่เนี่ยขออภัยไปอยู่เนี่ยแล้วพระก็จะไปอยู่เลยวันนี้ก็รับพระครูให้ไปช่วยงานเด็กนั่นก็จำมาสายวันนี้ก็จะทำให้ตอนเนี้ยก็ขอเลขที่ได้หมดแล้วเนี่ยเนี่ยอ้วนเนี่ยก็ไปกันเนี่ยเนี่ยเราลุยจะสร้างกุฏิเนี่ยยักษ์ขาเนี่ย
ราคาขึ้นเนี่ยก็เสร็จแล้วก็ เอาไฟเข้าแล้วแล้วต่อไปก็เอายากเอาง่ายไปหายากก่อนไม่ใช่ยากมาหาง่ายเอาง่ายไปก่อน เดี๋ยวไปนั่งก็ กุฏิทรงไทยก็เป็นได้เดินจงกรมรอบปกติยากขานี่แน่นแต่ไม่มีเดินจงกรมรอบนะปลูกเป็นตัวอย่างในทรงไทยนี่ก็เข้าห้องมาก่อนเข้าห้องก็เดินจงกรมรอบไม่แพงมากก็แสนกว่า อันนี้ไม่มีอะไรเลยก็พวกมีเนี่ยเราก็ไปพระป่ากันเนี่ยของไทยที่28เนี่ยได้ไปจองได้มีรถมีอะไรเนี่ยเราพระก็จะไปกันก็นิมนต์นะครูบาอาจารย์มาเปิดใหม่โยมเปิดใหม่สว่างสวยเป็นลุ่งโจ่งเลยสบายอากาศดีเนี่ย นั่นแหละเพราะฉะนั้นนะอันนี้ที่เรามาเล่าสู่คนฟังในเรื่องธรรมะนะธรรมะเราต้องยอมว่าเกิดแก่เจ็บตายเราต้องยอมตรงนี้ไม่ยอมอย่างอื่นไม่ยอมใครก็ได้แต่ต้องยอมใจ ยอมใจตัวเองต้องชนะใจตัวเองต้องเราเป็นผู้ชนะอะไรชนะจากความเกิดแก่เจ็บตายชนะจากที่เราพิจารณาว่าโอ้เราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องชนะตรงนี้เราต้องพิจารณาให้ตก ตรงนั้นก็มีทานศีลภาวนาเราต้องอันเนี้ยมันต้องทานที่มานะเวลาก็หมดแล้วอาจจะเล่าสักนิดหนึ่งอภัยทานนิดหนึ่งนะคนที่มีครอบครัวด้วยไม่มีครอบครัวด้วยมีครอบครัวที่เขาสิ้นไปเนี่ยเป็นเทวดาเนี่ยเขาสิ้นจากเป็นฆราวาสเนี่ยก็เงินทองเขาก็ไม่ได้รวย ก็ไม่ได้ทำถึงที่สุดฟังธรรมะให้อภัยทานมาไม่โกรธไม่โกรธอภัยทานให้ทานแล้วก็อภัยทานภายในไม่โกรธไม่โกรธสามีว่าไงอู้เนี่ยไม่สวยเลยอะไรไม่สวยไม่ดีแล้วไม่โกรธไม่โกรธนะไม่โกรธพุทโธยิ้มไปทำอย่างเงี้ยเรามีภรรยาน้อยก็ช่าง ไปเจ้าชู้ก็เอาพุทโธจะปัดโทพุทโธอย่างเดียวพุทโธแล้วปาดคอซะเลยเงี้ยเนี่ยรู้ไหมพุทโธพุทโธเลยพุทโธเนี่ยดับไปสุดลาสังขารไปที่เขาอวดตัวรวยไปสร้างบุญกุศลเอาหน้าไปสุดสู้นี่ไม่ได้ก็บอกโอ้โหรัศมีสว่างสวยเป็นเทวดาเนี่ยคนอื่นต้องสู้ไม่ได้ก็บอกโอ้ขอถามเถอะเทวดาก็รู้หมดเพราะว่ารักษาศีลตายภาวนาตายทำบุญตายถวายสังฆทานตายทำอะไรตายนี่จะรู้หมดมาจากไหนเนี่ยแม้จะไปเทวดาตกนรกก็รู้อีกอ๋อกรรมเก่านี่รู้หมดเป็นมนุษย์เนี่ยบอกละอายบอกโอ้เทวดาตัวนี้บอกเขาพระเจ้าอยากรู้ไม่ทำอะไรมากคือไม่โกรธสามีให้อภัยเท่านั้นเองก็เท่านั้นเหรอฮะนี่เป็นธรรมะ อันธรรมานี้ไม่ใช่ทำง่ายๆนะลองไปทำดูก็ได้นะสามีเจ้าชู้สามีแต่งหล่อออกบ้านในใครเจอก็ช่างเขาพุทโธไว้ใครว่างก็พุทโธสามีว่างก็พุทโธดับลองไปใช้ดูจะได้วิมานมันได้วิมานในใจแล้วเนี่ยเหมือนเนี้ยเรามาได้ศีล5กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์ เนี่ยกายเป็นพรหมจรรย์วาจาเป็นพรหมจรรย์ใจเป็นพรหมจรรย์กายเป็นพระวาจาพระใจเป็นพระก็ได้วิมานวิมานพระหรือวิมานนั่นเลยนี่เราเป็นตั้งแต่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้ขอฝากไว้เราวันนี้ที่มาแนะนำเตือนสติบ้างความหลงความไรถ้าเราไม่กตัญญูลูกคุณพ่อแม่ก็เป็นพระอรหันต์ที่บ้านก็ไปทำก่อนที่จะเสียใจทีหลังแหมพ่อแม่อยู่นี่ ไม่เคยพูดดีกับพ่อแม่เลยไม่เคยยิ้มกับพ่อแม่เลยไม่เคยเอาอะไรมาให้พ่อแม่เนี่ยตบาทด้วยสายตาก็ดีด้วยคำพูดเนี่ยแล้วพอสิ้นไปเลยก็สายไปแล้วจะทำฝากไปพ่อแม่บอกโอ้ยมันสายไปแล้วพ่อแม่เป็นธรรมดาแล้วนี่ไปที่ดีแล้วเนี่ยนั่นแหละเพราะฉะนั้นเราไปทำซะว่างๆอาบน้ำให้พ่อแม่บ้าง แม่อาบน้ำให้ลูกมันไปจำโอ้ไม่ได้อาบน้ำให้พ่อแม่เลยมันพ่อแม่มันน้อยใจแล้วกันพูดจาดีกับสามีแม่ไม่เคยพูดดีกับพ่อแม่เลยเนี่ยบางครั้งไปน้ำตาไหลอยู่ในห้องเราก็ไม่รู้พ่อแม่น่ะคนน้อยใจลูกอ่ะ พอสามีมาโอ้ยพี่ขาโอ้ยพี่ทนหัวโอ้แม่เลยเข้าไปตายทำไมไ
ม่บอกแม่แม่จ๋าแม่จ๋าแม่พวกมึงเกิดกล้าโอ้ยหลักแม่มากทำไมพูดแบบนี้พอสามีไปผมบอกถามลูกพูดดีๆปุ๊บแม่จะเอาอะไรเงี้ยเงินทองก็ให้แล้วเนี่ยเป็นไงหมดเวลาแล้วขาล่างก็เอวังแล้วนะเขาฝากคุณนะอะอันนี้ก็เทศตะคอนละขังเลยดูสิเทศดีไหมเนี่ยเทศตะคอนละขังเลยเนี่ย เราไม่ได้ลดพดปีลดกองเลยโหนี่ตะขังตะขังพูดได้ก็โหท่านเทศเก่งมากเทศยังก้อนละขังเลยเอาละนะเอาละฝากธรรมะพุทธเจ้าด้วยนะเอาละอันนี้ก็จะมาที่ใน มาเทศมาเตือนสติกับญาติโยมอันนี้ก็ขอยุติแต่การมารยาทเพียงนี้ก็ขอทุกคนทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญในสิ่งต่างๆที่เราปรารถนาปรารถนาสุขหรือทุกข์ปรารถนาความทุกข์กับผลทุกคนทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุ อนุโมทามิครับที่ท่านฟังตกลงนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปิโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับครับต่อไปที่ได้กล่าวคำถวายสังฆทานนะครับครับตอนนโมพร้อมกันสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังสุขังโหนตุตาติยัมปิสุทินังวะตะเมทานังอาสวะกายวะหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญนะครับทุกท่านที่มีสังฆทานและทายทานครับนำขึ้นไปคุณเจ้าได้เลยนะครับอนุบวชชายขึ้นธรรมาสน์หนึ่งคนครับนั่นก็เป็นคำพระเทศนาจากท่านพระอาจารย์พงศักดิ์ศิลปิโมวันนี้ก็ได้รับโอกาสท่านได้มาให้ธรรมะกับพวกเรานะครับเพื่อจะนำไปพิจารณาเพื่อประพฤติและปฏิบัตินะครับขอเจอเลยครับเกียรติได้เลยนะครับถ้าท่านใดจะร่วมบุญค่าน้ำค่าไฟก็เชิญได้เลยนะครับค่ะต้องขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่หลายๆท่านได้เดินทางมาสร้างบุญสร้างกุศลกันในโอกาสนี้ค่ะท่านใดจะต่อยอดบุญนะคะนำไฟตอนนี้ได้ยอด 4,910 บาทนะคะและท่านใดจะร่วมผ้าป่านะคะในการสร้างเสนาสนะกับทางสำนักปฏิบัติธรรมป่าพดุงทรงธรรมอำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีโดยความเมตตาหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลปิโมนะคะแจ้งความจำนงได้ก็จะมีการทอดผ้าป่าสามัคคีในวันอาทิตย์ที่28มกราคมนี้นะคะท่านใดจะไปค่ารถ200บาทค่ะติดต่อโดยตรงได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะมีการนำคณะเดินทางไปร่วมอนุโมทนาบุญแล้วจากนั้นเสร็จพิธีนะคะไปเยี่ยมชมเขาชีจันจังหวัดชลบุรีค่ะส่วนในเดือนกุมภาพันธ์นะคะก็มีงานบุญสำคัญรออยู่นะคะทั้งที่วัดศรีเจริญธรรมก็ดีนะคะมีการจัดบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม3วันด้วยกันที่จังหวัดชัยนาทท่านใดจะไปนะคะบวชเนกขัมมะ22 23และ24นั้นติดต่อโดยตรงที่แม่ศรีนะคะค่ารถก็จะมีการนำคณะผู้ปฏิบัติธรรมไปจัดรถฟรีให้นะคะในวันที่2กุมภาพันธ์รถออกเที่ยงตรงค่ะลงชื่อสมัครก่อนนะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่4กุมภาพันธ์นั้นก็มีการจัดทอดผ้าป่าเพื่อนำปัจจัยในการสร้างเสนาสนะนะคะปรับปรุงเสนาสนะกับวัดศรีเจริญธรรมจังหวัดชัยนาทค่ะโดยพระอาจารย์ปีชาอนุจารีค่ะ
ค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะช่วงต่อไปก็บังสุกุลนะ อานิจจาปัสสังขารังสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอนอุปาทวยาธรรมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรธชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปแต่สังโฆปัสสโมสุขโณความเข้าไประงับแห่งต้องการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นโศกสาธุช่วงต่อยก็รับพรนะตรวจนะแบบเมตตาในใจของเรานะยะถายะถาวาริวหาบุลาบริบุเรนติสาคะลังห่วงน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตตินังเมตานังอุปกัปปติทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดป่าแมวว่าจะมีตนตัวจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกับอานข้อความดำริทั้งปวงเต็มที จันโทปนาราโสยาทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติราโสยาทาน ขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสาพพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสาพธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุกราบเชิญที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดบรรยากาศจากลานธรรมวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีในรายการเสียงจากลานธรรมต่อจากนี้ขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีเป็นลำดับต่อไปค่ะขอบพระคุณค่ะ